ออมเป็นหมอออมใส่เกาะให้ผมพ่อบ้านมีเกาะเหรอใช่น้องมีอะไรจะบอกพี่มีนเป็นหมอแล้วก็ใส่เกาะให้น้องเฮ้ยทำไมจะพูดแบบนั้นทำไมกูโอ้โหพูดแบบนี้กูไม่ต้องเล่นแล้วออมอยากบาดใครไม่จะออมจ้าเรียบร้ายไปหนึ่งศพหุ้ยตายสองคนเลยงั้นผมพูดอเล็ก 100% ครับใช่ศพอยู่หัวยานงั้นพูดได้สองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องแอดมินมีน้องออมกับใครวะน้องออมน้องออมยืนอยู่ตั้งนานมากอ่ะไม่ใช่น้องบอลมีนกับพี่จอนมากไม่พี่จอนไม่บอลอยู่ก่อนบอลอยู่กับผมก่อนแล้วผมก็โดดท่อแล้วก็บอลเดินออกไปเปล่าวะแน่ใจสองคนน่ะผมจำไม่ได้พี่เอางี้เดี๋ยวก็พี่บอลพี่ไปที่แทนแล้วก็น้องออมพี่พ่อบ้านแล้วกันไปก่อนน้องเป็นหมอแล้วน้องก็ใส่เกาะให้ใครบางคนไปแล้วด้วยเฮ้ยใครครับมีใครได้เกาะจากน้องออมไหมอย่าไปบอกเขาหรือว่าถ้าออมกล้าพูดขนาดนี้แสดงว่าแบดดี้แทนใส่เกาะให้กับออมแล้วออมก็ฆ่าเลยปะต้องหาตำรวจให้เจอทุกคนใจเย็นนะตอนนี้ตำรวจหมอน่าจะตายไปแล้วออมเลยกล้าเล่นแบบนี้นะตำรวจน่าจะตายไปแล้วตำรวจน่าจะตายไปแล้วอุ้ยจอนโนตกใจตำรวจน่าจะตายไปแล้วทุกคนไปเราไปด้วยกันไปด้วยกันเรา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 ไปด้วยกันมาแล้วมีคนมาเฮ้ยเป็นประตูขังเหรอเราต้องขังตัวเองทำไมโอ้โอเคสอบอยู่ไหนจอห์นสโนว์หน้าห้องไฟออมเป็นหมอออมใส่เกาะให้ผมพ่อบ้านมีเกาะเหรอใช่น้องมีอะไรจะบอกพี่มินเป็นหมอแล้วก็ใส่เกาะให้น้องเว็บนี้น้องตัดให้พี่พ่อบ้านได้เพราะว่ามีดับเบิลคิวอยู่ด้วยกันตลอดเฮ้ยทำไมจะพูดแบบนั้นทำไมโอ้โหพูดแบบนี้กูไม่ต้องเล่นแล้วอ๋ออันนี้คือสรุปผมเป็นฆาตกรเหรอถ้าศพอยู่ที่ห้องไฟอ่ะแทนไม่น่าจะใช่ก็เป็นไงเป็นตำรวจครับเดี๋ยวผมดีนี้ดูมีนชักจะสงสัยว่าเป็นพ่อบ้านกับออมละพ่อบ้านเขาคงคิดว่าออมมุกว่าเป็นหมอสรุปใครเป็นหมอมีเป็นหมอออมบอกว่าผมบวชผมได้บวชผมได้กับเก้ยังได้หมดว่ะกับเก้ยังได้หมดว่ะเดี๋ยวนะใช่ไม่งั้นเราก็บอกตั้งแต่เวฟเมื่อกี้แล้วพี่มินเป็นพี่มินต้องตายแล้วนะเนี่ยเวฟเมื่อกี้เป็นตำรวจเบนก่อนตำรวจปลอมเบนก่อนตำรวจปลอมทำไมไม่โหวตผมอ่ะพี่ทำไมไม่โหวตผมเป็นข้าเหรออะไรกูยังไม่ทำอะไรเลยพี่พ่อบ้านไม่ได้โหวตจากน้องหรอกพี่เป็นโจ๊กอ่ะก็ผมอยากให้โหวตผมอ่ะอะไรเปลี่ยนข้าวก่อนรัดหน้ามาแล้วนะทุกคนหมูรู้ไหมพี่จอนเป็นหรอเป็นกับจังรู้ไม่ออกเหรอเนี่ยจริงพี่มินเอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนของถูกแล้วเขารู้ไหมบ้านเนี่ยมันอยากกระโดดออกเว้ยเหลี่ยมจ็อกเกอร์บอกว่าเหลี่ยมไปเหลี่ยมไงมีจ็อกเกอร์ใช้เป็นประโยชน์เต้ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดดาวไว้นะครับสตรีม2 ทุ่มทุกวันเลย